ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิปซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องปอพารวยปอพารวยปอยีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของน้องนิวจิตสัมผัสนะครับผมฝันว่าฟันหลุดนะครับ FC แอดมินก็ยังตกใจเนาะมันเป็นยังไงเนาะฝันว่าฟันหลุดนะฮะเอ้ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมนะฮะคือบรรยากาศฝนตกๆนี่แหละครับ FC ครับผมน้องนิวบอกว่าอยากบอกแฮงนะฮะถ่ายผมหน่อยเอ้าวันนี้ก็น้องนิวบอกมาเราก็ต้องจัดสิครับนะฮะเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังแนวทางของน้องนิวกันครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับมาตามมาครับผมไปตามความฝันของน้องนิวกันเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับแนวทางประจำงวดที่16นะครับแสดงว่าเลขพิเศษเลยนะครับเลขดังนะครับวันนี้เป็นเจ้าไหนที่ไปที่มาไปได้วันใดฝันครับผีมาบอกพี่เจ้าบอกใช่ครับผู้หญิงคนเดิมผีหญิงมาอีกแล้วคนนี้นี้มาแปลกครับมากับปู่ครับปู่หลังคอมปู่หลังคอมเป็นลักษณะแบบไหนแกมายืนหลังคอมครับแล้วแกก็มาเรียกแกมาเรียกบอกว่าให้ไปเอาทองครับก็เลยอยากบอกในความฝันนี่ผมไม่ไปเพราะผมกลัวเนาะในความฝันตกใจอยู่นะครับในความฝันนี่ฝันเป็นตู้เป็นตาเนาะมันเป็นเรื่องตกใจเลยเนี่ยเจ้ากล้องที่ใจน้องเนี่ยสักไม่รู้เหมือนกันครับในป่าครับแต่หรือในป่าแต่เรียกไปเอาทองว่ามันอยู่ในถ้ำคนบอกผู้หญิงผมยาวหนึ่งกวักมือเรียกครับแต่ไม่พูดนะผู้หญิงผมยาวผู้หญิงผมยาวปูหลังคอมปูหลังคอมเนี่ยตะโกนเรียกเลยมานี่จะพาไปเอาทองกูจะพาไปเอาทองครับผมก็ไม่ไปเรียกอยู่ประมาณ 2-3 รอบจนแกน่ะวิ่งมาดึงมือไปเลยครับวิ่งมาดึงมือจูงมือผมไปเลยผมก็เลยไปพอไปถึงน่ะไม่นี่ครับไม่ได้ไปเอาทองไปจุดธูปไปจุดธูปอันที่ว่ามีตัวเลขครับจุดธูปตัวเลขแล้วก็เห็นตัวเลขด้วยครับตัวเลขนั้น720ตัวเลขที่อยู่ในธูป720 720อันนี้คือฝันรอบแรกใช่ไหมครับอันนี้คือฝันรอบแรกครับงวดนี่เห็นป่ะงวดนี้ครับงวดประจำวันที่16แต่ว่างวดที่ออก20เนาะแต่ก็มีแน่เนาะแต่มันออกกี่ตัวประจักเนาะก็ฝันไม่มีแล้วครับผมฝันแบบไหนก็ปล่อยไปเรื่อยๆเนาะฝันกี่รอบอันนี้ฝันรอบเดียวอันนี้นี่ฝันรอบแรกฝันรอบแรกแล้วรอบ2เป็นไงครับทีนี้ฝันรอบ2นั่นฝันว่าไปก็ครอบครัวนี่แหละครับไปก็ครอบครัวแล้วก็นักไปยังไงมาไงไม่รู้ฟันรุดหมดปากเลยโอ้แต่ไม่มีเลือดแต่กระถางเข้ามาอะไรครับเขาบอกว่าฟันรุดมดปากนั้นจะได้โชคครับฟันรุดมดปากแต่ไม่ได้เลือดไม่มีเลือดมันเหลืออยู่ตรงเนี้ยข้างๆ2-4ครับก็เลยงงว่าทำไมฟันรุดมดปากแต่ไม่มีเลือดบอกใครก็ไม่มีใครสนใจบอกพ่อก็ไม่มีใครสนใจบอกแม่ก็ไม่สนใจฟันรุดมดปากแต่ก็ไม่ได้ติดเป็นตัวเลขหรอกครับก็เลยว่าเอาตรงนี้ครับ720เพราะว่าตอนนั้นก็ตอนที่ว่ามันจะเข่า46ก็ฝันว่าได้ล่าง4ครับเด็กก็เข่าจริง46ก็ฝันว่าอะไรเกี่ยวกับพวกเนี่ยมันจะได้โชคแต่มันก็ได้จริงแต่อย่าลืมอายุนะครับน้องนิวอายุก็ได้ครับอายุ26 26จะฟ้องแก้วล้วนนะเพราะอายุบ่เพราะว่าเด็กทุกคนสามารถฝันบ่สามารถฝันถึงนี่เด็กและแก้วล้วนแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าไรเนาะย่อมจะออกอายุก็ไม่รู้นะครับเนาะมันไม่แน่นะครับมันไม่แน่เนาะแต่ก็ไม่ได้ตีนะเพราะว่าเราเพิ่งฝันคือหลาดุก็เลยยังไม่ได้ตีแต่ว่าเขียนไว้หน่อยน้องนิวเขียนไว้หน่อยครับฝันนั้นเก่ามันเกียร์20อายุ26ย่าง27 26ย่างนี่พอดีเลยเลขเดียวกันว่ะแก้วน้องนิวนี่บอลลูนหลุดหมดปากเลยหมดปากเลยเหลือ24ตรงนี้24ครับก็เลขสองพอดีความฝันของน้องนิวนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ2 2 626นะครับผม26ครับน้องนิวโชว์หน่อยครับผมน้องนิวโชว์หน่อยฮะนี่นะครับผมก็ได้ชื่อนะนี่นะครับเป็นความฝันของน้องนิวนะครับนะครับน้องนิว
คือขนาดฝนตกเนี่ยน้องนิวคืออยากบอกเลยแสดงว่ามีความมั่นใจใช่ไหมก็มันแตก3ตัวมานะครับผมเดี๋ยวจีจะไม่ได้เงินเนาะโอ้อาเด็กเจ้าขึ้นหลายแผงเนี่ยเต็มโตแล้วบ้างเออไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอ้มันก็นานนั่นเสื้อนั่นเสื้อค่านี้นะซื้อซื้อไม่ถูกก็ยังไงมาบอกเลยกับเสื้อเสือมาหลายโฉบลูกเงาอีตีอะไรตัวไหนเลือกกันเลยครับมีทุกตัวว่านี้เป็นความมั่นใจว่าก็มั่นใจอยู่กับพ่อฟันรักษานี้มันก็ขอบเข่านะพ่อฟันไม่ได้โฉมันก็จะได้จริงเออฟันเต็มสี่มากแค่ล่ะวันรอบที่แล้วก็รอบที่ว่าจะเข้าสี่หกฟันว่าได้ล่างหนึ่งล่างสี่ครับอ๋อจะเข้าสี่หกเข้าสี่ส่วนรอบนี้คือฟันหมดปากฟันหมดปากแล้วก็ผีผมยาวมาบอกมีปู่มาเลยรอบนี้ปู่น่าจะปู่คนที่มาให้อันตอนที่ว่าอายุเขาอายุนะครับผม2662ครับที่ปู่ไม่ยืนบัตรปู่นี่ให้ยากอืมฟันรอบแรกกับฟันรอบที่2เนี่ยน้องนิวชอบอันไหนครับอันรอบแรกนี่นะครับที่ว่าเลขขึ้นที่ทูบนี่ใช่ไหม720นี่ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เป็นความฝันของน้องนิวนะครับผมตอนแรกว่าแอดมินก็กำลังจะเดินทางกลับนะน้องนิวกวักมือบอกถ่ายผมหน่อยนะฮะฝนตกผมก็อยากปล่อยอยากให้ FC ได้ใช่ไหมยันยันFCบนแนะนำครับอืมครับน้องนิวตัดลิ้นแล้วบอลน้องนิวตัดลิ้นแล้วครับนี่ตัวไหนแม่ตัดไหนแม่720แล้วก็70อายุเท่าไหร่ก่อน26ย่าง27มันก็คล้ายๆกันนะฟองหงฟองเย็นนะยกอีกรอบนะครับผมยกอีกรอบนะฮะนี่นะครับผมแนวทางของน้องนิวนะครับ720 72 20 07แล้วก็26นะครับชอบแนวทางของน้องนิวนะครับฝนบรรยากาศฝนตกๆเนี่ยเนาะฝนตกพี่น้องครับหน้าโอกาสฝนชุดกับว่าได้แม่อัพคลิปครับผมนะขอบคุณน้องนิวครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมครับขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องนิวนะครับผมคือน้องฝัน2รอบนะครับผมฝันรอบแรกคือฝันว่ามีผีผมยาวมาบอกแล้วก็ตาแก่หลังค่อมนะครับผมมาจุดธูปให้ได้720นะครับผมส่วนรอบ2ฟันว่าตัวเองเนี่ยฟันหลุดนะครับ FC ครับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมจะได้บอกน้องนะครับ FC ครับผมครับแนวทางของน้องนิวจิตสัมผัสนะครับผมนะฮะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ